ก็การที่กุนซือเดวิดมอยนะครับถูกปลดพ้นตำแหน่งไปก่อนที่ฤดูกาลจะจบเนี่ยสำหรับผมในฐานะของแฟนแมนยูคนหนึ่งนะครับผมเชื่อว่ามีความรู้สึกที่คล้ายๆกับแฟนของผีแดงทั่วโลกนี้ก็คือโล่งอกแล้วก็รู้สึกว่าดีใจถามว่าเหมาะสมไหมยิ่งกว่าเหมาะสมอีกครับตอนนี้เนี่ยความรู้สึกเหมือนกับได้แชมป์อะไรสักรายการนึงเลยกุนซือบางคนไม่เหมาะกับบางทีมจริงๆโดยเฉพาะกุนซือในระดับที่เรียกว่าทำทีมที่อยู่ในระดับกลางๆอย่างเอเวอร์ตันนะครับแบบประเภทหนีตกชั้นมั่งอยู่กลางตารางมั่งหรือว่านานๆพลิกล็อกชนะทีมใหญ่ทีมมั่งพอขึ้นมาทำทีมบิ๊กทีมที่เป็นทีมระดับโลกลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมระดับโลกนะครับเดวิดมอยปรับตัวไม่ได้นะครับหลายครั้งที่เขาเจอกับทีมใหญ่ด้วยกันเขาสู้ไม่ได้เลยนะครับถ้าถามผมในส่วนตัวนะฮะผมยังอยากได้กุนซือของบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็คือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเพราะว่าเป็นคนหนุ่มแล้วก็เก่งจริงๆดูฟุตบอลที่บาเยิร์นมิวนิกที่เขาสานต่อจากโค้ชคนเก่าอย่างยูฟไฮเกสนะครับทำฟุตบอลได้สวยงามแล้วก็ดูแล้วเร้าใจนะครับอย่างนี้ครับเป็นสเปคที่แมนยูต้องการนะครับนอกจากเรื่องของการลบกุนซือไปแล้วเนี่ยครับนักฟุตบอลก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมหน้าในฤดูกาลหน้าซึ่งจะเป็นอย่างไรผมว่าบอร์ดแมนยูถ้าไม่ขี้เหนียวนักนะครับก็คงจะไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังอีกครับ